ไปดู VTR ที่เราได้บันทึกไว้เป็นเรื่องงานรวมพลคนปวดข่าวค่ะไปดูกันนะคะชื่อสมจิตจันทกุลนะคะปีนี้ย่าง78แล้วค่ะก่อนที่จะมาเจองานวิจัยของแอปโก้นะคะมีปวดเข่ามากเมื่อ2ปี3 4ปีที่แล้วปี56และ57ปวดมากเลยเดินไม่ได้แม้กระทั่งจะไปเที่ยวไหนลูกชายต้องใช้รถเข็นพาไปนอนก็ปวดนั่งก็ปวดมันไม่เป็นเพราะอะไรว่าทำไงดีหมอจะเดินไปตลาดก็ต้องหยุดตั้ง 3-4 เที่ยวแอปดูในทีวีตอนนี้บอกว่าเออไปซื้อลูกไปซื้อทันทีเลยจำได้เลยว่าซื้อตั้งแต่วันที่มาซื้อวันที่5ธันวา57เริ่มทานมาแล้วก็ดีขึ้นนอนไม่ปวดค่ะพลิกตัวก็ได้อะไรก็ได้ลูกก็ไปเที่ยวสัตหีบกันก็พาไปด้วยไปกับเขาใครเคยขึ้นเรือหลวงนะสักจักรีนฤเบศรนะนะบันไดลิงนั่นน่ะปรากฏว่าขึ้นได้ลงได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปสิงคโปร์ก็ไปได้เดินเหินได้อย่างสะดวกสบายไม่ปวดไม่อะไรตุรกีไปอุ้มเด็กข้อควรระวังเลยอย่าอุ้มเด็กอย่าใช้แรงขานะฮะพออุ้มเด็กมันดังก๊อกทีเดียวตกใจเหมือนกันนะแต่ไม่ปวดนะไม่ปวดหลังจากนั้น2วันได้เรื่องเลยมาปวดอย่างทรมานปวดโอ้โหปวดแล้วรีบทานต่อไปปรากฏว่าโอเคกลับมาดีตอนนี้ปัจจุบันนี้โอเคหมดแล้วกลัวแล้วเราต้องระวังแล้วข้อควรระวังจริงๆเลยจำไว้เลยห้ามยกของหนักเด็ดขาดเลยยกแล้วนะมันนั่นมันทำให้เราเนี่ยหมดคุณภาพอยากไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วปกติเนี่ยจะไปไหนนะขับรถไปเองไม่ต้องให้ลูกไม่ต้องเดือดร้อนลูกแต่ตอนนี้พอตอนเราป่วยเราเจ็บเราป่วยเนี่ยต้องอาศัยเขาแต่เพื่อนๆก็ทานเขาก็โอเคนะค่ะต้องย้อนไปถามตอนที่อาม่าตอนแรกเลยอะค่ะที่แบบมีอาการเนี่ยตอนนั้นคือคุณภาพชีวิตอาม่าเป็นไงคะไปไหนมาไหนไม่ได้เลยไม่ได้ก็นั่งรถเข็นน่ะบอกหนูว่าต้องนั่งรถเข็นน่ะนั่งรถเข็นเลยก็คือไม่สะดวกแล้วทำอะไรไม่สะดวกปวดก็ปวดค่ะแต่พอได้ลองงานวิจัยไปปุ๊บปรากฏว่ารถเข็นโยนทิ้งเลยไม่เอาเลยไปโรงพยาบาลอ่ะทำไมเดินมาเหรอบอกอ่ะเดินมาสิขับรถมาด้วยโรงพยาบาลตกใจคือจากนั่งรถเข็นมานี่เดินมาแถมยังขับรถมาเองอีกขับรถมาเองเลยสุขภาพร่างกายโดยรวมก็ยังแข็งแรงด้วยแข็งแรงใครๆยังชมเลยอุ้ยอายุขนาดนี้ยังแข็งแรงยังขับรถเองอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะมากขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณสมจิตจันทร์ตระกูลด้วยนะคะผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมค่ะผมนายแพทย์มนเทียนสิริสุนทรลักษณ์เป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอยากจะอธิบายนิดนึงเรื่องข้อเข่าเสื่อมกับข้อเสพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่อย่างข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเรารู้เราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นเรื่องของความเสื่อมซึ่งทุกคนจะต้องเจอโดยเฉพาะวัยสูงอายุทุกคนนะครับคำว่าข้อเสพอันนี้เป็นคำที่สำคัญนะอยากให้พวกเราทำความเข้าใจตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องของการอักเสบนะครับการอักเสบเนี่ยแน่นอนนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันมีปวดบวมแดงร้อนถูกไหมครับอาหารนี่บางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับข้อเสื่อมจริงๆแล้วมันเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดการอักเสบนะครับอาหาร
บางประเภทโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ในพวกข้อเสพเกาต์ถูกไหมครับพวกนี้เป็นเนื้อสัตว์แน่นอนเพราะมีกรดยูริกสูงถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอาหารพวกนี้ก็อาจจะมีส่วนบางคนอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทานอาหารพวกนี้ทีไรได้เรื่องทุกทีเลยอาหารประเภทหมักผักดองๆเนี่ยมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะปลาร้าครับคือมันแปลกมากเลยซึ่งถ้าไปดูสมัยโบราณเนี่ยเขาสืบทอดกันมาว่าอาหารพวกนี้มันแสลงนะมันแสลงอาการแสลงนี่ไม่ใช่การแพ้นะแต่เป็นอาการผิดสำแดงการผิดสำแดงก็คือมันจะมีปัญหากับบางคนหรือคนคนเดียวกันแต่ว่าช่วงวัยต่างกันเนี่ยเมื่อก่อนทานไม่มีปัญหาแต่พอมีอายุทานแล้วมีปัญหาโอ้อันนี้นะฮะผมว่ามันน่าคิดเหมือนกันนะฮะอาหารเนี่ยให้ดูแลให้ดีเพราะถ้ามันเป็นสาเหตุเนี่ยแล้วเราไม่เอาสาเหตุออกเนี่ยไม่หายนะครับหรือเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกลองกลับไปคิดดูนะบอกว่าน่าสนใจนะครับคุณภาพชีวิตเสียแน่นอนฮะคือถ้ามันเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องนั่งรถเข็นใช่ไหมฮะไปไหนก็ไม่อยากไปถูกไหมครับถ้าเราเดินไม่ได้เราเป็นภาระกับลูกหลานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับลดน้ำหนักแน่นอนถ้าทำได้ดีที่สุดกายภาพบำบัดอาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่หมอว่าก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองการใช้ยาลดการอักเสบนะฮะอันนี้ก็เป็นที่เราใช้กันอยู่แพร่หลายอย่างที่ทราบกันนะฮะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการใช้ข้ออย่างทนุถนอมนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ต้องทราบกันนะฮะท่ากายบริหารนะฮะบริหารกล้ามเนื้อต้นขานะครับโดยการนั่งงอเข่าแล้วก็ยกเข่ายกขาขึ้นเหยียดตรงนะกระดกข้อเท้าขึ้นเกรงสัก10วินาทีนะครับแล้วเอาลงนะฮะทำสลับกัน2ข้างสัก20ครั้งวันละสัก 3-4 รอบมันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อต้นขาเราแข็งแรงขึ้นเวลาจะลุกจะนั่งก็จะสบายขึ้นนะครับเนาะถัดไปเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับก็หมอนรองกระดูกเป็นอวัยวะที่เสื่อมเร็วก่อนเพื่อนเลยนะฮะพออายุ30ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเสื่อมละหมอนรองกระดูกจะเสื่อมก่อนเพื่อจะมีปัญหาได้ในกรณีที่มีการกระตุ้นโดยการใช้งานหรือการบาดเจ็บเกิดขึ้นถ้ามันไปกดตรงทางออกล่าประสาทก็จะทำให้การปวดลงขาในกรณีที่เป็นหมอนรองกระดูกสันหลังช่วงเอวแต่ถ้ามันเป็นที่คอก็จะลงแขนนะอาจจะปวดแล้วก็ชานะครับแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วมันปวดได้ยังไงล่ะมันก็อธิบายได้จากเวลามีกระบวนการการบาดเจ็บเกิดขึ้นมันจะมีการอักเสบตามมาเสมอไอ้การอักเสบนี่แหละมันเป็นกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะช่วยตัวเองนะครับในการที่จะซ่อมแซมหรือในการที่จะส่งสัญญาณเตือนว่าเรามีปัญหานะต้องพักต้องหยุดละถูกไหมครับไม่งั้นมันก็จะเกิดหนักขึ้นจนกระทั่งมันไปแตกออกมาแล้วไปทับเส้นประสาททับไขสันหลังเนี่ยถ้าเป็นที่คอเนี่ยอัมพาตเลยนะครับคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนอายุน้อยนะวัยทำงานพวกที่ต้องใช้แรงงานใช้หลังหรือแม้แต่พวกงานออฟฟิศก็ตามทีเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยน้ำหนักมันกดทับที่หมอนรองกระดูกสันหลังช่วงเอวเต็มเลยแล้วมันก็จะเกิดการเสื่อมเกิดขึ้นเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แต่เฉพาะพวกที่ยกของหนักอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คอเนี่ยที่คอเนี่ยถ้าเราใช้คอมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าที่ฮิตกันเป็นปัจจุบันนี้ฮิตกันมากคือสังคมก้มหน้าหมอนรองกระดูกปกติเนี่ยมันถ้ามันถูกกดทับนานๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นเป็นโรคยอดฮิตเลยฮะสมัยเนี้ยสังคมก้มหน้าเนี่ยหรือพวกที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยหรือใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือมากๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบกำลังมาแรงแล้วเป็นกันได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยด้วยแนะนำว่าพยายามอย่าก้มหันพยายามสนใจสิ่งแวดล้อมบ้างมองดูคนนู้นคนนี้บ้างคุยกับคนอื่นบ้างอย่าก้มหน้าก้มตาใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับอาการนะส่วนใหญ่ก็จะปวดหลังปวดคอใช่ไหมฮะเพราะเวลามันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อแถวนี้มันต้องทำงานหนักขึ้นมันส่งสัญญาณเตือนมันก็จะเกร็งตัวก็จะเกิดการตึงตัวของกล้ามเนื้อก็ทำให้ปวดคอปวดหลังหรือปวดเส้นประสาทจากการกดทับนะถ้าที่คอก็จะลงแขนอาจจะปวดลงแขนหรือชาลงแขนถึงปลายนิ้วเลยนะฮะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่ามีการกดทับเส้นประสาทแล้วนะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นที่ขามันก็จะถ้าเป็นที่ช่วงเอวนะครับมันก็จะกดทับเส้นประสาทที่ไปเป็นส่วนประกอบของเส้นประสาทขาหรือที่เรียกว่าไซติกเนิร์ฟนะฮะหรือถ้าที่รู้จักกันคือไซติก้า
ในภาษาอังกฤษนะฮะก็คือการกดทับเส้นประสาทไซติกนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดลงขาอาจจะปวดตั้งแต่ช่วงสะโพกนะฮะลงมาที่ต้นขาด้านหลังลงมาใต้ข้อพับลงมาที่น่องลงมาที่ปลายเท้านะฮะอาจจะทำให้มีอาการชาหรือมีการอ่อนแรงถ้ากดเป็นระยะเวลานานๆของไอ้ตัวข้อเท้าหรือหัวแม่เท้านิ้วเท้าเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับ